นี่ก็จะห้ามตลอดอ๋อยังไงคะฮะมันยังไงคะเมื่อวานเขาบอกทุกคนว่าแบบไม่อยู่ว่าชอบพูดว่าแบบทำไมจะไปโชว์ใครนานแล้วมั้ยนานแล้วหรอนานแล้วโอเคโอเคแยกกันตลอดเนี่ยเออใช่ใช่ครึ่งปีไหมคะจริงเหรอไม่แน่ใจจริงๆอ่ะเราเพิ่งมีงานด้วยกันมั้งแต่อาจจะนานมากๆประมาณสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ใช่ใช่แต่คุณไม่ได้เยอะค่ะก็ดีใจดีใจค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้ออกงานที่เป็นงานแบบนี้ที่มันอีเวนต์จริงจังอ่ะไม่ได้ออกมาแบบว่าแบบเป็นปีแล้วค่ะใช่ค่ะตอนนี้กลับมาหรือยังคะลูกงานคู่งานต่างๆอะไรเงี้ยพอสถานการณ์มันดีขึ้นทุกอย่างมันเปิดแล้วอะไรเงี้ยก็เรื่อยๆนะคะมีตามโอกาสมีตามโอกาสใช่ก็ถ้ามีถ้าว่างตรงกันก็รับหมดใช่แต่ส่วนมากจะเป็นงานพรีเซนเตอร์เนาะใช่ต้องมาทำกันคิดถึงบรรยากาศการร้องเพลงกับแฟนคลับเนี่ยตื่นเต้นดีค่ะไม่ได้ร้องเพลงแบบด้วยกันนานต้องซ้อมไหมต้องมีซ้อมกันก่อนไหมคะก่อนที่จะซ้อมมีซ้อมมีซ้อมมีตีมีทุกสิ่งมีซ้อมกันค่ะซ้อมค่ะซ้อมก่อนขึ้นเพลงเก่าเพลงใหม่ใช่ค่ะใช่ก็ดีครับได้ร้องเพลงแบบความหมายดีด้วยอะไรเพราะว่าเราเคยเล่นละครเรื่องนั้นด้วยกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศญี่ปุ่นเพราะละครเรื่องนั้นก็เป็นละครเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงคือเธอของละครเขาอะไรเงี้ยเก่งมากเลยนะเพราะว่าย่าเปลี่ยนเป็นคีย์ตัวเองแล้วด้วยก็จะยากสำหรับผู้ชายนิดหน่อยทำได้ดีค่ะได้ดูละครน้องเขาไหมคะพี่แบร์ละครน้องเป็นไงได้ดูบ้างดูได้ไหมคะดูได้สิครับดูได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องสนใจไม่ต้องเห็นเขาแล้วก็ชื่นชมเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับผมครับนี่เขาก็บอกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนี่บางครั้งคือต้องแจ้งพี่แบร์ก่อนคือไม่ต้องแจ้งอะไรขนาดนั้นแต่เขาแค่บอกไว้เฉยให้แบบว่าตั้งตัวไว้ให้ทันบางฉากยากถึงขั้นต้องปิดตาพี่แบร์ไหมครับไม่นะไม่หรอกพี่ละครจริงๆทั้งคู่ก็คือมันไม่ได้ห้ามกันอยู่แล้วเนาะต่างก็คือเป็นงานก็คืองานใช่ค่ะงานก็คืองานแล้วจากยากบอกกับสิ่งที่เห็นอันไหนเยอะกว่ากันไหมหรือว่ามันเป็นเนื้อความคาดหมายไหมหรือว่าผมไม่แน่ใจนะผมก็ยุคสมัยนี้ผมว่าคนดูก็คงอยากเห็นอะไรที่แบบมันเรียลขึ้นมันจริงขึ้นมันมีรสชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยอะไรเงี้ยเป็นตามยุคสมัยไปสมัยนี้คนก็แฮปปี้กันเข้าใจกันหมดแล้วพอโตขึ้นแล้วบทบาทมันจะต้องเข้มข้นอย่างเงี้ยขึ้นนะการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะฮาร์ดขึ้นเนี้ยกับเราสองคนเป็นยังไงกับการทำงานที่มันแบบว่าจะต้องเหมือนเรียวขึ้นในยุคนี้อะไรเงี้ยจริงๆย่าว่ามันตามเทรนด์ของคนดูด้วยค่ะว่าแบบเขาต้องการอะไรที่มันแบบจริงขึ้นแล้วเอาจริงๆย่าก็รู้สึกว่าสำหรับในฐานะนักแสดงอ่ะรู้สึกว่ามันดีสำหรับตัวละครที่เราได้สื่อถึงจุดที่แบบรักกันมากๆให้คนดูได้เข้าใจว่าแบบความสัมพันธ์มันไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะหนูชอบค่ะแบบมันจริงดีคือถ้าแผนเข้าตะเกียงเนี่ยมันก็จะโอ้อีกแล้วมันจะนึกอ๋อซูมมือปุ๊บมือจับโอ้ยแล้วโอ้โห20ปีแล้วอะไรโอเคแต่ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราทำงานในชนิดแบบนี้ค่ะเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าลิมิตแค่นี้เท่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันทำโดยแบบซูเปอร์โปรเฟชชั่นอลอยู่เนี่ยตอนนี้งานกลับไปยังทั้งคู่ยังมีเวลาไปพักผ่อนกันไหมคะไปเที่ยวไปหาทริปไปคือสำหรับคนนี้งานเขาเยอะมากแล้วก็ผมว่าเวลาที่ดีที่สุดในการพักผ่อนเขาคือการได้อยู่ที่บ้านเฉยๆดูแลต้นไม้เขาแฮปปี้กับช่วงเวลานั้นเพราะว่าเขามีแก๊ปแค่ช่วงแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเรายังพอมีเวลาเยอะอยู่เขาจะทำงานหนักมีบางทีเขาก็มาอะไรเงี้ยครับก็ตามสะดวกตามโอกาสอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาเจอกันเอาจริงไหมจริงๆนะไม่ค่อยมีเวลาได้แบบได้เจอกันไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือในช่วงโควิดก่อนหน้านี้มันก็มีเวลาเหลือเฟือเลยอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็จะแบบต่างคนต่างทำงานคนละกองด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีเวลาคือตามรับตามส่งน้องเลยใช่ไหมครับแม่ไม่ขนาดนั้นครับก็คุณแม่ก็ดูแลด้วยอะไรเงี้ยก็มีผู้จัดการมีอะไรด้วยไปหาบ่อยฮะไม่ครับไม่บ่อยครับนี่เขาถ่ายเขาใหญ่ด้วยเขาถ่ายไกลใช่คิดถึงนะคะพี่ย่าพอแบบนานๆที่แบบไม่ได้เจอกันเลยพอกลับมาทำงานเต็มๆกันคือแน่นๆอยู่ก็คิดถึงนะคะคือปกติเราทำงานด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าแบบอันนี้คือแบบแยกไปเลยคือก่อนหน้านี้ก็มีไลกินารียังไงก็เจอกันแต่อันนี้ก็นานๆทีเจอกันคิดถึงแล้วเวลาคิดถึงกันทำยังไงอะคะต้องแบบพี่ย่ากับ
เทคโนโลยีสมัยนี้มันช่วยได้ทุกอย่างแต่จริงๆคิดถึงก็บอกกันเห็นวันนั้นสามย่าบอกว่าตอนนี้ถ่ายกับพี่หมากก็จะเผื่อเรียกขึ้นพี่หมากเป็นพี่แบร์จริงเหรอนั่นเองคิมก็เรียกแต่ละคนเนาะเพราะว่าจริงๆปกติถ้าเราอยู่แบบถ้ามีพี่หมากกับคิมอ่ะก็จะอยู่ด้วยกันด้วยไงคะสมมติว่ามันจะ4คนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะซับซ้อนนิดหน่อยแสดงว่าเวลาเราคิดถึงพี่แบร์มากๆคือเวลาเห็นหน้าใครก็กลายเป็นหน้าพี่แบร์หรอคะไม่ค่ะมันแค่มันชื่อติดปากเฉยๆมันหลุดออกมาใช่ค่ะแล้วพี่แบร์เรียกคิมว่าย่ามั้ยคะหรือว่าเรียกไม่ค่อยไม่เคยพี่แบร์มีสติแยกได้ใช่มั้ยมีสติเฮ้แล้วเราเรียกผิดพี่หมากเขาแซวเราไหมหรือยังไงไม่เขาไม่หันเฉยๆค่ะเขาหรอเขาไม่หันเฉยๆเขาสงสัยไหมเอาเรียกใครมาด้วยหรอไม่เขาก็เหมือนรู้ๆอ่ะเขาก็ไม่ใช่จ๋าอะไรก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าพี่ย่าให้นักพักครั้งที่แล้วบอกว่าส่งรูปชุดว่ายน้ำแบบพี่แบร์เลือกให้คัดกรองก่อนผ่านรูปเดียวจะไปถึงไหนให้ผ่านเป็นรูปเดียวพี่แบร์อยากมาแต่พี่แบร์ไม่ให้รูปเดียวค่ะพี่แบร์ไม่ก็จริงๆก็เขาก็สวยน่ารักหลายรูปแหละอะไรเงี้ยเซ็กซี่หลายรูปแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะแบบเชื่อเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็บอกเออลงรูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็โอเคแต่รูปนี้อย่าลงเลยอะไรเงี้ยคือถ้าผมอยู่ด้วยผมก็คงจะแบบอาจจะความรู้สึกอีกแบบนึงเนี้ยเราแบบช่วงนั้นเราไม่ได้แบบไปเที่ยวด้วยกันไปห่างๆกันทำงานต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบบอกว่าลงรูปนี้อยู่ดีเขาก็ลงแค่รูปเดียวอะไรเงี้ยเชื่อฟังไงนี่ก็ถามพี่แบร์ทั้งหมดกี่รูปคะที่ส่งให้ต้องของ20เยอะเยอะอ่ะเยอะแล้ว19รูปทำไงครับเก็บไว้สิครับการคัดกรองรูปให้น้องเราเลือกนี่คือดูจากอะไรโพสิชันหรือว่าอะไรยังไงพี่แบร์เราเป็นผู้ชายเราจะรู้ว่าเวลาที่แบบเราเห็นพวกรูปในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแบบจะมีความคิดอะไรกันแบบทะลึ่งตึงตังอะไรกันพูดตรงๆนะอะไรแต่ว่าเราก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเซฟเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ห่วงแหละคือจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วคือแล้วแต่เขาแต่เราก็แค่แบบเราไม่ได้บอกห้ามลงนะเราไม่มีฟอสไม่อะไรเลยเราก็แค่แบบพูดตรงๆพูดดีๆอะไรเงี้ยแต่เราว่าเขาหลังเราไม่ตกไม่ตรวจจริงเหรอว้าวเซ็งเลยโอ้ส่งให้ดูเฉยๆเป็นการแจ้งให้ทราบเนาะว่ามีรูปแบบนี้แค่นั้นพอพี่แอร์ดีใจไหมน้องเลยน่ารักเอ็นดูเชื่อฟังเราอะไรเงี้ยค่ะรูปเดียวก็รูปเดียวก็จริงๆแล้วถือว่าไม่หรอกครับคือมีอะไรก็แชร์กันผมว่ามันก็แบบเราถึงได้แบบเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะตีกรอบให้กันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราบาลานซ์ทุกอย่างแต่ของย่าบอกว่าพี่แบร์อยากโชว์เต็มที่เลยเพราะออกกำลังกายมันเหนื่อยพี่เขาจะห้ามตลอดอะหรอไปยังไงคะยังไงคะย่าคือยังไงคะพี่เมื่อวานเขาบอกทุกคนว่าแบบแล้วแต่ไม่อยู่ว่าชอบพูดว่าแบบทำไมจะไปโชว์ใครใช่ไม่แต่ว่าสมมติเขาลงไปแล้วไงคะแล้วก็จะแบบแซวเฉยๆว่าแบบโป๊ว่าแบบไม่ให้อะไรอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเข้าเรียนมั้ยพี่ย่าว่าต่อไปพี่แบร์ก็ต้องส่งให้ย่าดูก่อนไม่หรอกค่ะเอาที่พี่เขาสบายใจเพราะว่าแบบรูปร่างสวยดีอะไรอย่างเงี้ยให้คนได้ดูกันบ้างจริงๆอ่ะแค่แถวสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ไปยืนอ่ะก็จะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็เห็นได้เพราะฉะนั้นพี่ลงได้อันนี้อนุญาตแล้วเนาะอนุญาตแล้วอัปเดตโรงพยาบาลหน่อยพี่แบร์เป็นยังไงบ้างคะ50% แล้วลดลงมาเรื่อยทำไมอ่ะช้าเปล่าคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในอยู่ครับผมกำลังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ก็น่าจะสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้าก็คงย้ายเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วสิ่งปัญหาอะไรอยู่ไม่มีแล้วครับไม่มีตอนนี้ก็ด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็ต้องดูตามสภาพอากาศไปเวลาช่างเข้างานช่างอะไรเงี้ยใช่ทิ้งก็เราก็พวกงานพวกอะไรก็อยู่ในมือที่ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในมือที่ดีแล้วเราก็โอเคแฮปปี้แล้วไม่มีการแก้แบบแก้อะไรให้มันไม่ต้องแล้วครับใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะอินสตาครับลูกขอบคุณครับ